สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสู่ขู่สู่คนนะครับผมมาพบกับบ่อแดงคือเก่าครับพี่น้องกับเมนูแซ่บๆคือเก่ามาพี่น้องมามื้อนี้ได้ม่ํานะครับผมม่ําเกรดพรีเมียมนะครับผมเป็นตาของครัวราชวงศ์นะครับพี่น้องเป็นม่ําโคขุนนะครับผมเกรดพรีเมียมนะครับพี่น้องก่อนจะแซ่บนะครับผมบอกพี่น้องก่อนเลยว่า1 2 3นะครับผมย่างสุกแล้วนะครับผมอันนี้อันที่4กับอันที่5นะครับผมจะให้พี่น้องเบิ่งแพ็คเกจอันที่5แต่อันที่4กับอันที่5นี่ยังบ่สุกนะครับผมโอ้ยมึงเนี่ยฉีกง่ายๆครับพี่น้องฉีกคิดหลดเพิ่นมีวางฉีกให้เลยนะพี่น้องเพิ่นจะเป็นแท่งแบบนี้เลยครับคือใหญ่แฮงเงาแฮงนะครับพี่น้องผมบอกก่อนเลยแบบกลิ่นเนี่ยจะเป็นกลิ่นของแบบว่าม่ําเลยนะครับพี่น้องอ่ะว้าวหลายแล้วพี่น้องผมขอลองแบบสดๆเบิ่งก่อนแล้วกันครับขออนุญาตกรีดนะครับพี่น้องโอ้โหเป็นม่ําโคขุนเกรดพรีเมียมนะครับผมโอ้โหคุณพี่น้องป๊าโถคือแบบโอ้โหแบบมีแต่เนื้อครับพี่น้องเนี่ยพริกครับผมมาเสิร์ฟน้ำพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตแบบอันนี้คือยังบ่สุกเด้อพี่น้องเป็นดิบครับแซ่บมากมันจะเหมือนม่ำทั่วๆไปนะครับพี่น้องแต่ว่าเนื้อของเพิ่นน่ะมันจะนิ่มกว่าหอมกว่านะครับผมแต่กินน่ะเหมือนกินม่ำปกติทั่วไปเลยครับแซ่บนี่แบบสุกนะครับผมเดี๋ยวผมจะผ่าแบบสุกอุ้ยฮ้อนครับผ่าแบบสุกกับพี่น้องเบิ่งแบบจุกๆเลยนะมึงนี่ครับโอ้โหนี่แบบสุกนะครับผมป้าโถขออนุญาตบ้างครับเพราะว่ามันฮ้อนเดี๋ยวผมจะลองแบบสุกบัดนะครับโอ้โหแบบผมบอกเลยว่าหอมแห้งครับหอมแซ่บมากแซ่บมากพี่น้องมันจะเป็นแบบนี้ครับแต่ผมบอกก่อนเลยนะครับว่าแห้งง่ายมากพี่น้องถอนใหญ่แห้งสุกกระแซบริบกระแซบครับแต่ริบนะครับเนื้อมันจะนิ่มกว่าเนื้อจะนิ่มกว่าแต่ถ้าแบบสุกเนื้อจะแข็งกว่าแต่จะมีความหอมมากๆครับถ้าภายมากแบบความหอมปิ้งครับหอมแห้งน้ำจิ้มนี่จะออกหวานๆครับอู้ขัก
ว่าตรงๆเลยเนาะพี่น้องตามสไตล์บาวแดงก็มากแบบดิบพี่นะแซ่บกว่าครับแต่ซุปก็แซ่บเพราะว่ามันหอมครับแซ่บแห้งครับขึ้นชื่อว่ามากกว่าแหนมเนี่ยโอ้สุดยอดครับบ่อแดงมากมากบกก้ามาหลายมันเลยครับลูกโดดเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยโอ้โหเผ็ดครับเพราะว่าลูกโดดเนี่ยเป็นพริกขี้หนูครับโอ้จดจ้าดครับพี่น้องไอ้บักพริกแต่ว่าแซ่บครับลืมหมดดิบครับอ
ติดใจแล้วบ่อแดงหอมป๊าบน้องสุดยอดในความแซ่บนะครับผมโอ้เผ็ดแล้วปะเนี่ยครับโอ้เผ็ดเผ็ดเผ็ดพี่น้องป๊าพี่น้องอ่ะขอบบุญขอบคุณนะครับผมพี่น้องทุกคนทุกกำลังใจนะครับผมที่เป็นกำลังใจนะครับพี่น้องให้เบาแดงมาโดยตลอดนะครับพี่น้องคลิปนี้ครับแซ่บนะครับผมบางคนนะครับผมชี้เห็ดเป็นแผ่นเป็นแว่นแบบนี้ก็ได้นะครับผมเนี่ยคือจังรูปภาพเพิ่นนะครับก็สวยงามคือกันนะครับผมแต่ว่าเบาแดงเอาแบบนี่โลดมันค่อยแซ่บนะครับผมให้พี่น้องเห็นเป็นชิ้นเป็นตอนโลดนะครับผมพี่น้องจังสิได้เห็นว่าเพิ่นใหญ่เพิ่นยาวซำใดนะครับพี่น้องใหญ่ยาวในที่นี้หมายถึงว่าสิ้นมั่มเพิ่นนะครับผมว่าขนาดมันใหญ่สำใดนะครับผมถ้าเกิดว่าเขาฝานเป็นแว่นเดี๋ยวพี่น้องสิบ่เห็นนะครับผมว่ามันน้อยมันใหญ่มันยาวสำใดนะครับผมฮะขอบบุญขอบคุณนะครับผมทุกคนทุกกำลังใจอีกครั้งนึงนะครับผมทิ้งท้ายนะครับผมคลิปนี้กันนิ่งผู้ใดสนใจนะครับผมหรือว่าอยากลองชิมเบิ่งนะครับผมเป็นมั่มครัวราชวงศ์นะครับพี่น้องเดี๋ยวเบาแดงนะครับผมจะเอาช่องทางนะครับผมติดต่อเพิ่นนะครับผมสั่งซื้อลองมากินเบิ่งนะครับพี่น้องเบาแดงรับประกันได้ว่าแซ่บนะครับผมเป็นมั่มเนื้อโคขุนเกรดพรีเมียมนะครับพี่น้องผมบอกเลยบ่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมพี่น้องท่านใดสนใจมากินเมนูมั่มนะครับผมผมแนะนำเลยว่ามาถึงทางแล้วนะครับผมสำหรับคนที่มักมั่มไม่ว่าจะเป็นซุกหรือดิบนะครับผมซุกเนื้อจะแน่นกว่าหมายถึงว่ามันจะแข็งกว่าแต่จะมีความหอมนะครับผมทาดิฟเนื้อจะอ่อนกว่านิ่มกว่าแต่ความหอมจะน้อยกว่าที่เขาย่างซุกแล้วนะครับผมมักแบบใดอยู่ที่เขาเลือกบริโภคแล้วล่ะพี่น้องอ่ะบ่ว่าจะมักแบบใดบ่ว่าสิซุกหรือดิฟสำหรับเบาแดงนะครับผมแซ่บเบิดทั้งสองอย่างนะครับผมแต่ว่าถนัดนะครับผมความถนัดหรือว่าความอยากกินมักกินเนี่ยจะเป็นทั้งดิฟกว่านะครับผมแต่ว่าซุกกินได้ก็ได้คือกันนะครับผมไหมฝากพี่ฝากน้องอีกครั้งนึงนะครับผมคีโมหลายละคลิปนี้เดี๋ยวพี่น้องสิรำคาญนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมแค่นี้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมสำหรับบทแห่งเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้ขอให้พี่น้องสุขภาพนะครับผมแข็งแรงนะครับผมสุขสุขคนนะครับพี่น้องนอนรับได้เงินหมื่นนะครับผมนอนตื่นกายได้เงินแสนนะครับพี่น้องแบมือใครได้แก้วมือนิโชดโทษให้ก็จะได้มาผ่านนะครับผมลาพี่ลาน้องไปเพียงสมีก่อนครับผมเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับ